ลูยาฮาเลลูยาโอ้การนมัสการนั้นจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูในวิญญาณจิตของเราในบ่ายวันนี้ให้เราได้พบพระองค์ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราอย่างเจาะจงให้เราได้เห็นภาพในสิ่งที่พระองค์อยากจะสำแดงให้เราได้เห็นโอ้สัมผัสใจเราเถิดในบ่ายวันนี้พระเจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสดใหม่ในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนแล้วผู้ที่รอคอยพระเจ้าเขาจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นได้ปีกเหมือนนกอินทรี
ขาจะวิ่งแล้วไม่เหนื่อยเขาจะเดินแล้วไม่อ่อนเพลียฮาเลลูยาให้บ่ายวันนี้เราได้รับกำลังจากพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาผู้ใดที่หิวกระหายจะได้กินน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นใหม่เราเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการและส่งนำไปข้างหน้านำไปข้างหน้าในวันที่หมดหนทางสิ้นหวังเพราะพระเจ้าเป็นความหวังในชีวิตของเราเองไหมคะและความหวังในพระเจ้า
กว่าจะมีชัยเอเมนไหมคะเพราะความรักของพระเจ้าทำให้เรามีชัยนะคะไม่ใช่ด้วยกำลังและความสามารถของเราแต่เพราะพระเจ้ารักเราเราจึงมีชัยชนะในพระองค์เอเมนไหมคะช่วงที่ผ่านมาในชีวิตของยิบนะคะช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเราพ่ายแพ้มากเลยเราแพ้หลายสิ่งหลายอย่างเราเจอความล้มเหลวเราเจอกับความบาดเจ็บเราเจอความผิดพลาดในหลายเรื่องนะคะแล้วก็เวลาคนเราล้มซ้ำๆล้มแล้วมันก็เจ็บใช่ไหมคะมันก็มีบาดแผลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข็ดขยาดมากเลยที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้าจนชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่มีแรงไม่มีกำลังจากพระเจ้าเลยเราไปเดินไปต่อข้างหน้าไม่ได้นะคะก็เลยบอกพระเจ้าว่าแบบเราอยู่ในภาวะนี้ไม่ได้แหละก็ตัดสินใจที่จะอธิษฐานแล้วก็แสวงหากำลังจากพระเจ้านะคะในโมเมนต์หนึ่งก็พระเจ้าก็ให้พระวจนะของพระองค์ในตอนหนึ่งเข้ามาในใจนั่นก็คือในสดุดีบทที่121นะคะซึ่งก็เป็นที่มาของบทเพลงนมัสการที่เรากำลังจะร้องต่อไปนะคะ
อยากให้เราระลึกเสมอว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งใดเราจะล้มลงกี่ครั้งเราจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตามจงเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่พระเจ้าความอุปถัมภ์และความช่วยเหลือของพระองค์นั้นพร้อมในยามต้องการจริงๆอยากให้บทเพลงต่อไปนี้นำมาซึ่งความหวังและกำลังในชีวิตของเรานะI'm not afraid to die.
พระเจ้าของข้าผู้ว่ารักข้าทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิตเป็นที่กำบังและคุ้มภัยจะไม่ให้เท้าข้าพลาดไปพระเจ้าของข้าองค์พระศิลาทรงนำข้าเดินยังThank you.
จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักของพระองค์ไม่เคยแปรผันโอ้พระเจ้าค่ะและทุกครั้งที่ข้าพระเจ้าทุกครั้งที่เราทั้งหลายนั้นเงยหน้ามองเราจะเห็นพระองค์อยู่ตรงนั้นเราจะเห็นความช่วยเหลือและความอุปถัมภ์ที่พร้อมในยามต้องการเสมอในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับการเยี่ยมเยียนในการนมัสการในบ่ายวันนี้และขอให้เรานั้นมีกำลังที่สดใหม่จากพระองค์ในทุกเช้าและทุกค่ำให้ผู้ที่รอคอยพระองค์จะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่และเขาจะเดินอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยตลอดวันคืนชีวิตที่ติดตามพระองค์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน